สำนักงานชลประทานที่สิบดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งให้เกษตรกรในพื้นที่ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมสำนักงานชลประทานที inhos, in ่10บนายโบแดงทาแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสูบน้ำและฝ่ายช่างกลดำเนินงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บริเวณปากคลองส่งน้ำสามขวาสองตำบลอุตเภา,าอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาศในการนี้ได้มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลอง3าขวาสองมาร่วมแรงช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำให้สูบน้ำส่งให้เกษตรกรในพื้นที่แล้วเสร็จนายโบแดงทากแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมกล่าวว่า รงการชลประทานและสำนักงานชลประทานได้มีการจัดทำแผนการจาัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมได้มีความพร้อมในการดำเนินการตาม12แผนมาตรการรับมือฤดูฝนปี2566เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมีแผนการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุมเจ้าพระยาตอนล่างได้อีกทางหนึ่งด้วย ในช่วงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนี้นะครับท่านอาทิตย์ดีกรมชลประทานนะครับท่านไปพิจารณาแล้วก็ท่านรองอาทิตย์ดีนะครับท่านทวีศักดิานาเดียวโชพลนะครับท่านก็ได้กำชับทุกพื้นที่ทุกโครงการนะครับต้องลงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรบางทีเนี่ยนาข้าวเนี่ยเขาต้องการน้ํารอไม่ได้แลวมันเป็นช่วงที่แบบว่าใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ ท่นี้ทางสำนักชุมนุมนาที่10โดยท่านเสริมชัยเซียร์ศิริถาวรนะผู้อำนวยการสํานักนี่ครับก็ได้มีการจัดสรรลอกเวรน,นะครับในคลองชางป่าศักดิ์เพราะว่าน้ําที่ส่งจากเขื่อนตอนบนนะครับมาลงแม่น้ําเจ้าพญาแล้วมาเข้าคลองชางป่าศักดิ์เนี่ยมันมีระดับลดต่ําลงทีนี้ในส่วนของโครงการส่งน้ําและลุงสามนร์ลมนี่นะครับเราลงพื้นที่มาถามกับชาวบ้านนะครับว่าคลองไหนที่มันมีปัญหาในเรื่องน้ำนะครับเราก็มีการประสานนะครับขอเครื่องสูบน้ําจากส่วนกลางนะครับมาเสริมรวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ พอมาเสริมแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการจัดลอาเวนว่าแต่ละช่วงเนี่ยช่วงต้นคลองกลางคลองปลายคลองเนี่ยจะใช้น้ํากี่วันนะครับแล้วก็มีการเรียประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํทาทั้งนี้เราก็จะมีการส่งข่าวให้เกษตรกรทราบเป็นระยะระยะนะครับว่าน้ําต้นทุนที่ปล่อยมาเนี่ยบางช่วงมันตกบางช่วงมันมากเกินบางทีเราต้องเปิดไปข้างล่างด้วยก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดีครับช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี่นะครับเราก็ได้มีการประชุมทีมงานแล้วก็ประชุมกลุ่มผู้ชนะว่า แต่แต่ละสายคลองเนี่ยมันมีแหล่งน้ําธรรมชาติใดบ้างนะครับที่จะต้องเก็บกักน้ําเราก็จะเก็บกักในแหล่งน้ําธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับที่สําคัญที่สุดเราต้องเก็บน้ําในสายคลองไว้ให้มากที่สุดรวมถึงการต้องมีการตรวจตาในเรื่องพวกอาคารต่างๆเพราะว่ามันก็จะมีส่วนในการที่จะกักเก็บน้ําไว้ใช้แล้วเมื่อจะสิ้นสุดฤดูฝนนี้เราก็จะพยายามเก็บกักน้ําไว้ใช้ในพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อประหยัดน้ําต้นทุนทางเหนือที่จะส่งมาแล้วก็เอาไว้ใช้ในพื้นที่ให้มากที่สุดครับ ปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามาโนรมเตรียมพร้อมวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อรับกับสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงในช่วงฝนทิ้งช่วงพร้อมทั้งจัดสรรน,น้ำและเก็บกักน้ำไว้ในคลองสํำรองไว้เชนในช่วงหน้าแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย